ฮีโร่ที่จะถูกบัฟในแพทหน้าก็คืออลิสถึงแม้ว่าตัวอลิสจะถูกปรับให้บางลงแต่มันก็ถูกบัฟสกิล2โดยการลดคูลดาวน์และเพิ่มโล่สกิล2ให้แข็งแกร่งมากขึ้นตัวที่2ก็คือสกัดโดยพาสซีฟของสกัดจะเพิ่มแม็กเลือดในเปอร์เซ็นต์ที่มากขึ้นคูลดาวน์สกิล2จะเร็วขึ้นแต่มันก็ถูกเนิร์ฟอันติที่ทำให้ฟื้นฟูเลือดได้น้อยลงต่อไปเป็นการรีเวิร์คฮีโร่ที่ทำให้เก่งขึ้นมากลินดิสจะมีความคล่องตัวสูงขึ้นเพราะว่าอันติของลินดิสสามารถใช้พุ่งข้ามกำแพงได้ซึ่งการใช้อันติจะเปลี่ยนเป็นแบบเก็บสแต็กและถ้าเก็บครบและใช้อันติเมื่อไหร่บอกเลยว่าแรงมากตัวต่อไปคือแอสจิตน่าสนใจมากๆเพราะว่ามันถูกปรับเปลี่ยนพาสซีฟสกิลให้เวลาโจมตีศัตรูเนี่ยมันจะลดคูลดาวน์สกิล1และสกิล2ครั้งละ1วิและเวลาใช้สกิลอันติเราจะไม่เดินช้าอีกต่อไปแถมเรายังสามารถใช้สกิล2ระหว่างเราใช้อันติได้ด้วยเรียกว่าง้างดาบไปแล้วก็พุ่งได้เลยตัวสุดท้ายคือมาลอดถ้าจะอธิบายง่ายๆก็คือมาลอดจะทำความเสียหายจริงได้ถี่ขึ้นเมื่อใช้สกิล1หรือสกิล2โดนศัตรูการโจมตีครั้งต่อไปมันก็จะทำความเสียหายเป็น2ดาเมจและมาลอดก็ถูกปรับให้ฟื้นฟูเลือดได้มากขึ้นด้วยฮีโร่สุดฮิต4ตัวที่ถูกปรับสมดุล1 AoE ถูกปรับให้การโจมตีของพาสซีฟแรงกว่าเดิมและเมื่อใช้สกิล1จะได้รับโล่จะทำให้ AoE เวลาใช้สกิล1กระโดดไปเข้าไฟตายยากกว่าเดิมเพราะว่ามันมีโล่เด้งขึ้นมา2 Florentinoสกิล1ปรับคูลดาวน์ให้น้อยลงส่วนสกิล2ปรับดาเมจให้เป็นแบบ AOE และถ้าเราใช้สกิล2โดนฮีโร่หรือว่าครีปมันก็ช่วยลดคูลดาวน์ให้สกิล1ได้อีกแถมสกิลอันติของฟอร์เรนก็ปรับระยะการพุ่งโจมตีให้ไกลมากขึ้นอีกด้วยตัวที่3คือคีล่าถูกลดความเร็วการเคลื่อนที่และเพิ่มระยะเวลาการวิ่งเร็วเมื่อกดใช้อันติและตัวสุดท้ายคือทอนกระสุนสีม่วงของทอนจะมีผลต่อคลิปแล้วก็มอนสเตอร์ป่าแล้วทำให้แพทนี้เราสามารถหยิบทอนมาฟาร์มป่าได้อย่างสบายใจและเมื่อเราใส่กระสุนสีฟ้าแล้วใช้สกิล2มันก็จะทำดาเมจต่อเป้าหมายรอบๆด้วยทอนมันกำลังกลับมาแล้วทุกคนฮีโร่ที่จะถูกเนิร์ฟในแพทใหม่เง่1โจ๊กเกอร์ลดความแรงของพาสซีฟและเอาเอฟเฟคสโลว์ของสกิล1ออกไม่ต้องเล่นตัวนี้แล้วมั้ง2คือคิกแน็กโดนปรับให้สกิล2ดูดเลือดได้น้อยลงส่วนไอเทมก็มีโดนเนิร์ฟเหมือนกันนะนั่นก็คือ Rock Shield เมื่อกดใช้เราจะได้รับโล่น้อยลงและไอเทมซัพพอร์ตสีแดงกับฟ้าก็โดนเนิร์ฟดาเมจด้วย